เอ๋ยสวัสดีครับหลานๆสติ๊กเกอร์ลาย KIK มาแล้วนะครับและสามารถจับจองจับจองกันได้เลยครับในร้านค้าในรายสติ๊กเกอร์สุดเท่ราคาไม่แพงเวอร์ซื้อเลยเสียทั้งเพื่อนเสียทั้งเสียงเสียทุกอย่างที่เคยมีมาเสียเวลาหมดกำลังจบที่ทุกอย่างคือการอำลาสู้ต่อไปอย่ายอมแพ้เรายังไม่ตายอย่าทำตัวอ่อนแออยู่เพื่อสู้ใช้เวทมนต์มีอาคมไม่รอสู้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 ไม่รอสู้สู้สู้ไม่รอสู้สู้สู้ไม่รอสู้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 ใช้ลุงสิบหกพี่เกดครับผมตื่นเต้นจังเลยครับก็น่าจะตื่นเต้นอยู่แล้ววันนี้วันแต่งงานนี่ว่าแต่ผมแต่งงานหลังจากมีลูกผิดปะครับไม่ผิดหรอกเป็นการแสดงความรับผิดชอบใช่ไหมพี่ใช่โอ้ยผมตื่นเต้นพี่เคยแต่งงานยังยังโสด โสดอยู่ทางนี้ใช่ไหมพี่ใจโสดอยู่ลูกชายครับพ่อคือพ่อจะแต่งงานกับแม่แกเขินวะดูแมวกันบ่อยๆแล้วพ่อดูแมวบ้าอะไรหูปลาไปเลยลุงบอยครับครับผมวันนี้ช่วยมาเป็นพิธีกรในการเปิดงานของผมด้วยนะครับโอเคได้เลยลุงอะไรครับลุงสดิษฐ์เฮ้ยโหแกยังไม่ได้แต่งตัวเลยนะเนี่ยใช่เลยผมลืมเลยเนี่ยพี่เกสเอาไงดีอ่ะเฮ้ยรีบแต่งตัวเลยรีบแต่งตัวเลยเจ้าสาวเขาแต่งตัวสวยรอแล้วเนี่ยเชียร์นี่แกแต่งตัวอย่างนี้ไปเหรอได้ใจเหรอใช่ผมสังเกตมานานแล้วนะครับว่าทุกคนเนี่ยใส่เสื้อตัวเดียวทุกวันเลยอ่ะซักกันบ้างหรือเปล่าครับเนี่ยซักไม่ค่อยซักครับพ่ออ๋อซักใช่ไหมเปลืองน้ำแชมป์อุ้ยอย่าช้าสิปะโถครับนะโอเคเตรียมตัวนะโอมจงเปลี่ยนเสื้อผ้าให้กลายเป็นจงกระเบนและเสื้อที่ดูหล่อที่สุดในปัตตภีโอมเพียงเป็นไงบ้างครับทุกคนโอ้สวยมากเป็นไงลูกชายชมพูฮะจริงเหรอสีชมพูเลยเดี๋ยวนะใช่ครับว้าวไหนอ่ะแต่ทำไมมันตึงตัวครับพ่อสุดยอดไปเลยอ่ะเฮ้ยโอ้โหหล่อมากเลยแชมป์ใช่ดูแบบแขมเป้าตุงเลยเป็นคนไทยอ่ะใช่เราเป็นคนไทยแล้วก็เป็นคนดีของสังคมด้วยอ่ะใช่แล้วใช่พี่บอยเรียกพี่ได้ไหมเนี่ยหน้าตาดูแบบหล่อเหลามากเลยวันนี้โอ้ยังไม่แก่ใช่ไหมใช่ครับไม่เรียกลุงเรียกพี่แทนเฮ้ยจะบ้านะแชมป์เรียกลุงว่าพี่บางสิพี่แซนดิสอะไรเงี้ยโอ้โหหน้าตาลุงนี่แก่เกินไปแล้วไปทุกคนพี่แซนพร้อมพร้อมหรือยังครับพร้อมแล้วผมนี่ตื่นเต้นเอาไว้แล้วเนี่ยพี่ว่าแต่สินสอดพี่มีอะไรบ้างเนี่ยมีทองกับเพชรจ้าโอ้มีเพชรทองสุดยอดไปเลยเท่าไหร่ครับเยอะมากเลยพี่ลงทุนใช้เงินของพี่เองบวกกับของคุณลุงแซนดิสด้วยเอาลุงทองลุงด้วยนะครับเฮ้ยแชมป์ทำไมไม่คืนเงินลุงว่าปะโถเอ้ยก็คือเรื่องอะไรครับอันนี้ทำเป็นจำบ่ได้แล้วช่างมาเถอะเฮ้ยลุงทุกๆอย่าพูดเรื่องนั้นนะแกยังไม่คืนเลยคนเก่าปะโถเอ้ยจะเอาคนใหม่ซะแหละนะลุงเดี๋ยวผมคืนเฮ้ยจริงเหรอเดี๋ยวคนเก่าอะไรอ๋อไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรจริงๆครับทั้งสิ้นไม่มีอะไรฮะอ๋อโอเคมาโอเคเฮ้ยโอเคทุกคนเดี๋ยวเรามาโฮลีกันนะพร้อมหรือยังแชมป์พร้อมยังโอเคต้องให้คุ้มกันจะเบาโอเคว่าแต่งงานสักทีนะอยู่ด้วยกันมาตั้งหลายปีอะไรน้องเชียใส่ชุดอะไรทำไมชุดมันอะไรชุดมันทำไมอันนี้เรามางานแห่นางแมวกันนะนางแมวป้าเลยเหรอนี่มันแต่งงานปะโทอ้าวเหรอเออนี่มุกเหรอเชียร์ไปเลยชายเราเขาจะไปงานแห่นางแมวมา1 2 3ร้องสิครับร้องเลยค่ะร้องยังไงโหน่าโหดเลยค่ะลุงบอยโอ้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 ยใครมีมะกรูดแลกมะนาว
ใครมีลูกสาวตอนแรกลูกเขยเอาไว้เอาไว้ลูกเขยกองยาวตะละลาตะละลาฮิวตะละลาร้องแค่นี้เหรอครับผมลืมเนื้อร้องอ่ะคุณเกสชิบหายแล้วเราต้องร้องโหอีกรอบนึงแชมป์แชมป์แชมป์ไปไปฮิโฮ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 ฮิวมากันแล้วเหรอมาแล้วครับโกดผมพาลูกมาจะมาขอลูกสาวข้าแต่งงานแล้วเหรอใช่ครับมาทำตามประเพณีของคนไทยครับไทยคนไทยแล้วไหนสินสอดล่ะสินสอดนี่ค่ะสินสอดค่ะสินสอดสินสอดทองมั่นเอาไปเลยนำทั้งเพชรแล้วก็ทองมาให้ค่ะใช่ครับพ่อตาจะเอาเท่าไหร่คืออะไรอ้าวชิบหายแล้วพี่อ้าวตายแล้วแล้วต้องการอะไรคะเพราะว่าทองเนี่ยเป็นสิ่งมีค่าที่สุดในโลกนี้นะคะจะบ้าเหรอแต่งตัวกระดูกสิมีค่าที่สุดอะไรของมันมากระดูกกระดูกอะไรกระดูกเนี่ยนะครับดูกันแต่งตัวอ๋อลุงบอยเขามาอีกโลกนึงเนี่ยลืมแล้วเหรอจำได้อยู่เซลเล่นเฉยโอ้โหแค่กระดูกเนี่ยนะโอเคถ้างั้นเดี๋ยวผมไปหากระดูกให้นะครับใช่แชมป์รักแท้ต้องหาให้ได้นะพี่เกตเดี๋ยวฝากเอาเยอะไหมฝากเยอะนะเอาเยอะไหมอะไรก็ได้แต่ขอแค่กระดูกแชมป์ต้องไปหากระดูกมาดีๆนะโอ้โหโอเคครับลูกจะดูแบบพรีเมียมเลยนะครับเอาแบบพรีเมียมมันจะอันตรายหรือเปล่าลูกพี่เกตเดี๋ยวฝากหลานน้องๆผมด้วยนะครับได้ๆๆสู้ๆนะแชมป์เพื่อความรักของเราขอบคุณนะครับพ่อลุงบอยไปเป็นเพื่อนผมหน่อยสิแชมป์ๆแล้วลุงไม่ให้ไปนะลุงมันเจ้าแล้วไงกลับบ้านดีกว่าทุกคนคะขึ้นไปรอที่บ้านก่อนเร็วเดี๋ยวผมจะไปหากระดูกกับแชมป์โอเคแชมป์โอเคครับเอาแล้วงานใครจัดอ่ะเอ้ยใครจัดงานเนี่ยมาดูหน่อยสิพี่แก๊สเกตจัดงานอ๋อเหรอครับเพราะเขาอยู่นู่นไปพี่เขาไม่ได้ยินโอเคโอเคงั้นเดี๋ยวเกตดูงานให้ด้วยขอบคุณมากครับพี่เกตน้องๆมาเร็วลูกๆมาเร็วหลานมาเร็วครับลุงบอยเรื่องกระดูกนี่ต้องปรึกษากับฮีโร่บายนะเขารู้จักกระดูกเยอะสวยจังเลยโอ้กระดูกต้องปรึกษาฮีโร่บายเหรอไม่อยู่ฮีโร่บายอยู่ครับครับเห็นอยู่ครับตามไม่ได้บอดฮีโร่บายฉันมีเรื่องจะปรึกษาฮีโร่บอยหัวใครฮีโร่บอยหัวใครว้าฮีโร่บอยหัวใครคือพอดีว่าผมอยากได้กระดูกอะครับอ๋ออยากได้กระดูกเอาไปทำอะไรอะเอาไปแต่งงานเป็นสินสอดใช่ครับสินสอดฮะอ๋ออยากได้กระดูกอะไรกระดูกอะไรก็ได้ครับขอให้เป็นกระดูกฮะกระดูกสัตว์ก็ได้ครับดีเลยแนะนำอะไรแนะนำอยากได้กระดูกอย่าเอากระดูกพวกสัตว์ทำไมอะครับเอาเป็นกระดูกปีศาจจะดีกว่านะเฮ้ยกระดูกปีศาจเนี่ยนะฮะเป็นกระดูกปีศาจเลยเหรอใช่จะข้าจะพาไปถ้าพร้อมเมื่อไหร่ก็มาฮะก็พร้อมแล้วเนี่ยฮะต้องการมากๆเลยครับตอนนี้ต้องการตอนนี้เลยฮะเดี๋ยวข้าสแกนหาเปรียบว่าอยู่ไหนมั่งมี GPS ในการสแกนโอ้ยขำหมดเอาไว้ฮีโร่บายให้เด็กมากรู้ละที่ไหนครับโอ้โหฮีโร่บายสุดยอดว่ะมีการสแกนใช่ฮะลุงบอยมันหาตรงไหนวะเนี่ยไม่รู้สิผมว่าหานะหาตรงสแกนนี่ตรงไหนวะอ้าวเฮ้ยอ้าวชิบหายแสดงว่าเรดาร์ผิดทิศทางอ้าวเฮ้ยมาเล่นอะไรกันตรงนี้วะเนี่ยโธ่อ้าวมาดิตามมาเออครับต้องไปอย่างนี้เลยครับโอ้ยว้ายกลัวความสูงอ่ะโอ้ยผิดทางอ้าวชิบหายอ้าวเฮ้ยอ้าวโดนไปอย่างนั้นดูไม่หักขาหักนะเดี๋ยวผมจะเฮ้ยอีเด็กพวกนี้เจ้าแชมป์ครับเหาะลงมาเหาะลงมาอ๋อผมลืมไปผมมีวิชาเฮ้ยชึบโอ้ปีกบ้าอะไรมันคือวิชาของผมพูดอย่างนี้มันเสียของตามมาตามอยู่ครับข้าพเจ้าตามมาฮิโร่บายนี่ว่าแต่คนที่หัวละลานนั่นไม่มาด้วยเหรอคนตีไรฮิโร่บายนั่นลุงผมนั่นแหละโอ้เหรอฮิโร่บายถามจริงนี่อาบน้ำปะเนี่ยทำไมโอ้โหกลิ่นตัวนี่แบบเป็นละอองเลยอ่ะอาบอยู่นี่ไงอ๋อโหขนาดอาบกินยังไม่ออก มีอะไรเลื้อยตามก้นเลย มันคือฟังก์ชันมันคือขี้ของข้าเองอ่ะขี้เลยเหรอฮิโร่บายนี่ชอบพูดเพ้อเจ้อนะขี้ละลายน้ำเป็นคนตลกอ่ะฮิโร่บายนี่ผมก็นึกว่าจะเป็นคนที่ดุร้ายแบบใช่ใช่เสือแบบอะไรคนคิดว่าฮิโร่บายดุร้ายแต่ตอนนี้รู้สึกฮิโร่บายใจดีมากเลยฟุ้งฟิ้งกระดิ่งแบบเฮ้ยกระโดดไม่ได้เออขึ้นไปยังไงเร็วสิชักช้าจังเลยชักเร็วก็แตกสิฮิโร่บายก็ดีสิดีบ้าเลยมันจะมีลูกเต็มเมืองมีหลานเต็มเมืองไม่เอามีลูกเต็มบ้านมีหลานเต็มเมืองโอเค
เราใกล้ถึงกันแล้วนะพร้อมหรือยังผมขอถามอะไรอย่างนึงนะพี่ฮิโรไบว่าทำไมฮิโรไบต้องตาขาวฮะเพราะว่าฮิโรไบขี้ขาดผมว่าแล้วเชียวฮิโรไบต้องขี้ขาดตาขาวแน่ๆเลยอันนี้ผมไม่ได้ล้อท่านนะป้า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 ข้ากินกุ้งเยอะไปก็เลยตาขาวโอ้โง่โอ้โหใจเย็น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 ฮิโรบายนี่ถึงแล้วข้าลองวิชาเฉยๆถึงแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวข้าขออาหารกินได้ไหมอ่ะใครมีอาหารบ้างอ่ะงอมแงมงอมแงมงอมแงมข้าอยากกินอาหารมากเลยเอาไปอาหารโอ้แตงสกิลโอ้นี่อะไรวะเนี่ยเอากระดูกอาหารหมาคุ้ดตัวเดี๋ยวแชมป์เอาอันนี้ไปดีกว่าเฮ้ยเดี๋ยวผมได้กระดูกแล้วผมกลับแล้วนะเอ้าไม่ใช่กระดูกนี้นี่กระดูกนี้นั้นยังไม่พอหรออ๋อนี่กระดูกสัตว์แล้วผมไม่เอาเฮ้ยสเตียนแชมป์มาดูสิกระดูกใหญ่มากอ่ะโอ้นี่มันใหญ่เท่าแขนเลยนะเนี่ยมันเหมือนของผมเลยอ่ะพี่อ๋อพี่เรียกพี่อีกแล้วลุงบอยมันเหมือนของผมเลยอ่ะจริงเหรออ่ะจริงจริงนะลุงบอยนี่อายุเยอะก็จริงนะแต่ทำไมหน้าเด็กจังอ่ะนี่ใช้น้ำเว้าในการแบบล้างหน้าหรือเปล่าอันนี้เราเล่นอันนี้เราเล่นลุงบอยอย่าถือสาผมนะตามมาเอานี่มันอยู่ในนี้กันครับลุงบอยเดี๋ยวผมจัดการเองครับผมเรียกโอเคโอเคจะไม่ช่วยเราตัวด้วยเฮ้ยหัวหัวจะพักเทียร์ให้ก็ได้โอ้ยนี่มันทันเทียร์เยอะมากเลยนะเดี๋ยวผมจัดการเองครับนี่โอ้ยอย่าผมกลัวมันยิงธนูใส่ผมเฮ้ยผมจะตายเยอะมากโอ้ยกินอาหารแป๊บฉันเนี่ยเอาสิ่งประดิษฐ์ของลุงไปกินก่อนแชมป์สิ่งประดิษฐ์ของลุงเฮ้ยนี่มันแอปเปิลชุบทองใช่แล้วมันช่วยอะไรได้ครับมันช่วยให้เราแข็งแรงขึ้นผมไม่กลัวแล้วลุยเฮ้ยผมได้กระดูกเยอะเลยอะโอ้มีคิปเปอร์ด้วยไอ้นี่มันพวกสเกลิตันไม่ใช่เหรอครับฮิโรบายกลับได้แล้วกลับได้แล้วนี่โอ้ยผมจะตายได้กระดูกเยอะเลยโอ้โหข้าจะปิดปากเป็นยังไงบ้างแชมป์เป็นยังไงบ้างเจ็บหรือเปล่าธนูเต็มตัวอะไรนะครับว้ายเต็มตัวธนูเต็มตัวผมเลยไม่รู้สึกเจ็บเพราะว่ากินแอปเปิลของลุงเข้าไปไงครับมันช่วยรักษาได้ผมจะตายห่าแล้วตายกลับด้านได้แล้วไปโอ้นี่ฮิโรบายผมมีของแถมครับอะไรนี่ผมให้ข้าใช้วิชาดึงไหมจะได้รวดเร็วไม่เป็นไรครับผมไม่ต้องพึ่งพาใครครับผมไม่ใช่เอ้ยเอ้าแล้วน้องเชียร์มาทำอะไรตรงนี้วะแชมป์อะไรเชียร์เชียร์มาได้ไงนกกีลาบอะไรนกกีลาบเลยวะนกกีลาบนกพิราบหรือเปล่านโมดึงเชียร์ลงมาเมื่อกี้น้องมันจิกเสื้อน้องเชียร์ลงมาแล้วน้องเชียร์ก็มาตกอยู่ตรงนี้นกกีลาบเดี๋ยวนกกีลาบนี่คืออะไรเชียร์อธิบายนกกีลาบไงนกพิราบหรือเปล่านกกีลาบนกอะไรไม่รู้ว่ามันปากยาวนกพิราบนกพิราบไม่ใช่นกกีลาบไอ้บ้านกพิราบนกพิราบเอ้าลาดมาได้ไงเนี่ยทำไมดื้อจังสองตัวนี้ฮิโรบายครับครับช่วยทำการวาร์ปกลับบ้านเลยได้ไหมครับได้เด็กๆจะได้ปลอดภัยผมจะได้คุยกับลุงบอยลุงบอยครับเดินมาทางนี้ครับครับผมพอจะรู้แล้ววิธีกลับบ้านโอเคไปกลับบ้านอ๋ออะไรวะเอ้ากลับแล้วอ่ะเอ้ากลับแล้วเหรอเสียงหายโอ้เขากลับแล้วมั้งกลับแล้วเออกลับแล้วแต่เสียงยังอยู่นะเมื่อกี้อ๋อแสดงว่าแบบความเร็วแสงมากๆเลยใช่ไหมครับใช่ใช่เสียงกลับไปไม่ทันยอดไปเลยเอ้าลุงบอยครับผมเอ้าลุงบอยนะลุงบอยอื่นอะไรวะเนี่ยฮิโรบายหายตัวเฮ้ยผมรู้นะว่าท่านอยู่แถวนี้เนี่ยผมมาเป็นงูเลื้อยเลยนึกว่าจะเล่นซ่อนแอบเดินคำหาคุณพ่อฮิโรบายนะครับไม่ใช่อันนี้ผมพูดโจ๊กๆเล่นใช่ไหมฮะจะไปฆ่าลุงแซนดิสแป๊บนะไอ้คิดว่าฆ่าได้จะฆ่าเพื่อนฉันได้ยังไงเนี่ยเฮ้ยมันฆ่าไม่ได้หรอครับมันโม้ลุงซันดิสเก่งกว่าใช่ไหมใช่ครับเขาใหญ่กว่าด้วยโหลุงซันดิสเคยเล่าให้ผมฟังว่าฮิโรบายเท่าหนอนอ่ะจริงเหรอใช่ครับคือผมก็ไม่รู้เหมือนกันเออเป็นคนใหญ่โตแต่ว่าแบบของเท่าหนอนนี่ก็ไม่ไหวนะถึงว่าไม่มีลูกไม่มีเมียสมน้ำหน้านะใช่แล้วสมน้ำหน้านะใช่เขาคงไม่ได้ยินหรอก
ฮ้ยชูแอปเฮ้ยพี่สาวครับกลับมาแล้วเฮ้ยเจ็บมาแล้วเหรอเอาระวังระวังโหธนูเต็มตัวเลยครับใช่ครับพอดีว่าไปผมไปหาอันนี้ก่อนอ้าวอาจารย์อาจารย์ครับอาจารย์ขาวฮะอาจารย์ขาวทำหาอะไรครับเนี่ยพอดีลูกของเจ้าอยากชาเกี่ยวเบ็ดขั้นเทพโอ้ยไล่สาระอีกนะเร็วๆรีบไปสู่ขอเออพอผมได้มาตัวนึงแล้วอาจารย์พ่อตาพ่อตาเร็วไปเลยนี่ครับนี่คือกระดูกครับโอเคงั้นเดี๋ยวขอเลขเลยกันนะเน่ออกมาได้แล้วค่ะโอ้โหนี่เจ้าสาวแล้วเนี่ยสวยจังเลยสวยจังเลยโอ้ยโดแล้วครับโดแล้วพี่แต่งตัวเข้ากันด้วยนะผมนี่โดคืนนี้ไปก่อนครับชุดมาสดีเลยครับลูกใจเย็นคือกระดูกแค่นั้นสามารถได้ลูกสาวท่านเลยเลยครับใช่พอแล้วแค่นี้ก็พอแล้วโอ้สุดยอดมากขอจุ๊บๆหน่อยครับพ่อตาผมสงสัยอีกอย่างนึงนะพ่อตาคือตระกูลเราเนี่ยมันมีเชื่ออะไรแบบเข้ากันบ้างครับคือพ่อตาผมสีน้ำเงินใช่ไหมแต่ลูกพ่อตาผมสีบอลแต่พอผมเอากับลูกพ่อตาผมสีน้ำตาลของผมนะแต่ลูกสาวพ่อตาสีบอลผมได้ลูกออกมาเป็นสีเหลืองนี่มันเกิดจะเป็นลูกฝรั่งนะเนี่ยว่าน่าจะเป็นยินเด่นยินเด่นหรือยินด้อยวะเนี่ยช่างมันเถอะไม่รู้สิเฮ้ยแกลูกพ่อปะเนี่ยเธอได้ไปดูแมวกับใครปะเนี่ยหรือว่าไปดูแมวกับปุ้นโ no, นไม่ได้ดูแน่ใจโนไม่หรอสุดจะไปคำกันตอนไหนปะเนี่ยโ no, ไม่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 ใช่แค่ครั้งเดียวใช่ไหมเอาครับด้วยใจเย็นใจเย็นโอ้โหจะได้แต่งงานกันอยู่แล้วโอเคไปไปแต่งแล้วอย่าพูดให้เสียดีไปเร็วไอ้ผมหยอกเล่นไปเริ่มมาโฮลีมีอะไรเดี๋ยวลุงสันดิษไปไหนอะอ้าวลุงหายลุงสันดิษเอาชิพงแล้วไอ้ต่อไปตามดิพ่อไปเลยโถ่ไอ้ไอ้รับอยู่นะเธอโอ้ยสวีทแถวนี้เธอคะเมื่อคืนเราดูแมวกับเธอเราสนุกอะเฮ้ยคำนี้ไปถึงเดี๋ยวแต่งก่อน2คนนี้อย่าเพิ่งมาดูแมวไปดูที่หลังเธอมันจะผิดผีนะแชมป์แต่ว่าบ้าเลยมีลูกแล้วพี่บอกเลยแชมป์ว่าคืนนี้น่าจะงานแต่งไงแมวไม่ไหวเดี๋ยวแล้วลุงเซ็นมาแล้วเอ้ยอะไรเกิดอะไรขึ้นฮะโหที่อย่างนี้เรียกลุงใหญ่เลยบอยว่าไงลุงครับทำไมลุงหัวร้านอ่ะเฮ้ยซื้อจิ๊บไผ่พูดงี้ได้ไงวะเจ้านายไปดูงานแต่งไหมไปสิโอเคทุกคนมาโฮลีกัน1 2 3มาโฮลีมองไม่ร้องกันล่ะร้องสิครับมาโฮลีนะยังไงบอฮิโฮฮิโฮฮิโฮเดี๋ยวบอยไม่ใช่แกไอ้ข้างข้าวแกทำตื้อนะโอเคทำเลยมาโฮลีทำสิจริงโอ้โหโอ้โหสุดยอดเลยเดี๋ยวทำไมผมรู้สึกว่ามั่วๆยังไงไม่รู้นะจริงด้วยเอ้ยมันแต่มันก็น่ารักนะสิเอาพี่สาวหายพี่สาวอยู่นี่โอเคถ้างั้นพี่เชิญนั่งเลยนะครับโอเคจ้ะแล้วใครต้องขึ้นไปบ้างครับเนี่ยเฮ้ยแกไม่เคยแต่งงานหรือไงปะโถเรื่องแค่นี้ต้องให้สอนเฮ้ยพ่อตาไอ้กดเดี๋ยวขึ้นไปกับฉันนะได้แล้วพวกผมเลยครับเฮ้ยก็ขึ้นมาด้วยสิปะโถเอ้ยบอยขึ้นมาด้วยนะโอเคเจ้าเลยเฮ้ยเปิดทางไหนวะทางนี้เหรอที่รักจ้าต่อลงมาต่อนั่งเข้าได้หมดทุกทางที่รักเดี๋ยวเราคุยกันสองคนนะถึงแม้ว่าของเราจะไม่ใหญ่มากแต่ก็ทำให้เธอเสียวได้นะหมายถึงว่าเสียวทั้งหัวใจอ่ะใช่แหมคุยอะไรกันนั่นน่ะเฮ้ยหุบปากพ่อตาแล้วก็มีอีกอย่างที่เราจะสารภาพตั้งแต่วันที่ได้เจอเธอทำเอาฉันใจแทบละลายเธอหันมามองหน้ากันทำโอเขินเลยนะคุ้นๆเนาะเร็วๆงานจะจบแล้วเร็วๆสิคุยแล้วกันเอาเปล่าครับเฮ้ยไอ้ห่านี่พูดเยอะแยะทำเพลงอะไรวะนั่งแป๊บแล้วสินสอดไปไหนอ่ะเกรดสินสอดมาโถ่อย่าขึ้นมาสินสอด
เฮ้ยเดี๋ยวเอาสินสอดอะไรวะเดี๋ยวเดี๋ยวนะกระดูกไม่ใช่หรอเออใช่กระดูกเออเฮ้ยไอ้พ่อตาเอากระดูกมานี่โอ้โหนี่แต่งงานด้วยกระดูกสุดยอดมากเฮ้ยเอามานี่เฮ้ยอ่ะแชมป์ถือไว้นะครับถือไว้ครับอ่ะโอเคเดี๋ยวฉันนั่งแป๊บอ่ะบอยพูดเปิดงานแล้วบอยอ๋อแล้วโอ้โทษทีเลยติดคอว่าไงบ้างได้ไงบ้างทุกคนเมื่อทุกคนมาพร้อมแล้ววันนี้ลุงจะขอประกาศการแต่งงานของแชมป์แล้วก็เธอมันยืนข้างเราสิครับนะครับครับเอาละตามประเพณีของประเทศไทยของเราครับคนที่เขาเรียกว่าอะไรบ้างเอ้าเฮ้ยจะพูดไม่ได้ล่ะบ่าวสาวไงเจ้าบ่าวเจ้าสาวคนที่แต่งงานกันน่ะปะโถบอยเอ้ยพูดแค่นี้ไม่ได้ก็คู่บ่าวสาวก็ได้แต่งงานตามประเพณีของประเทศไทยแล้วเย้ก็ทุกคนแสดงความยินดีกับคู่บ่าวสาวด้วยทุกคนปรบมือขอบคุณครับสุดยอดมากสุดยอดมากมีข้าวฟรีกินได้ด้วยครับแล้วไงต่อครับเอาล่ะเดี๋ยวลุงจะถามนะครับแชมป์จะแต่งงานกับเดี๋ยวนี่มันศาสนาพุทธนะครับนั่นมันคิดศาสนาพุทธให้แชมป์ไหว้ผู้ใหญ่ใช่โอเคไหว้ผู้ใหญ่ก็ให้เนยไหว้ผู้ใหญ่เดี๋ยวพี่เกตมาเป็นประธานแทนไหมครับไม่เป็นไรค่ะเอาเลยนั่งด้วยสิลุงบอยนั่งเลยค่ะอ๋อลุงบอยทำเป็นแต่คิดเหรอครับโอ้จิ๊บหายละลุงสวัสดีครับอะไรเดี๋ยวลุงช่วยบอกลุงบอยด้วยครับโอเคเจ๊ช่วยบอกด้วยนะได้เอาอุตส่าห์พึ่งลุงโอเคต่อครับทุกคนตอนนี้ให้แชมป์ไปขอเนยกับพ่อตานะอ๋อครับพ่อตาครับไปไหว้ผู้ใหญ่ก่อนไม่ไงทำเสียงเข้มๆก่อนเถอะพ่อตาครับครับผมจะดูแลลูกของพ่อตาให้ดีที่สุดเลยนะครับได้เลยแล้วก็อยากจะถามพ่อตาหนึ่งคำได้ไหมครับโอเคว่ามาถ้าเกิดวันหนึ่งผมทิ้งรูปพ่อตาพ่อตาจะโกรธไหมครับอ้าวเจ้าดักฟันเจ้าเลยไม่ที่ผมถามอย่างเงี้ยเพราะว่ามันไม่มีวันนั้นแน่นอนครับโอ้สุดยอดไอ้แกจะลีลาเลยว่าแกให้ไปสินสอดครับโอ้กดได้ขึ้นวะไม่เอาระเบิดไม่เอาระเบิดในงานนี้นะครับพี่โรบายไม่มีหรอกไม่มีมันน่าจะผมมาดีเรียบร้อยเลยครับโอเคต่อไปครับเอาปลาลงเท้ามาทำไมหรือปะโถยคุณเนยก็มาคารวะผู้ใหญ่ทางแชมป์นะก็มีลุงซันดิสอ้าวซันดิสมาทางนี้ทางนี้ปะโถเอ้ยอะไรวะเฮ้ยลูกชายคารวะดิเฮ้ยไอต่ออย่าเล่นมากสิปะโถคารวะเลยลุงซันดิสสวัสดีค่ะเพราะว่าลุงซันดิสเนี่ยก็เลี้ยงแชมป์มาตั้งแต่เด็กนะใช่แล้วโอ้โหพูดดูหล่อไปเลยวันนี้กูคารวะสิปะโถมาหอมแก้มถอดเสื้อผ้าซะปะโถเฮ้ยใจเย็นลุงเดี๋ยวซันดิสใจเย็นเฮ้ยไอ้นัทโจ๊กปะโถนี่มันเมียหลานชายนะเฮ้ยกูพูดเล่นปะโถเอ้ยดีมากก็ขอให้คู่บ่าวสาวนะอยู่กันไปจนตายนะถ้าเกิดไม่ตายก็เอาให้ตายนะโอเคเอาให้ตายเลยครับโอเคทุกคนมารดน้ำสังกันปะโถบอยๆเดี๋ยวให้คู่บ่าวสาวนั่งข้างๆกันอ๋อครับโอเคที่รักนั่งเลยตื่นเต้นจังเป็นผู้ที่สวยงามมากเลยเดี๋ยวมันมีน้ำไหมขอขวดน้ำหน่อยโอเคได้รดน้ำสังโอเคมาคนแรกเลยแชมป์ก็ขอให้แกนะอยู่กันไปนานๆมีลูกเต็มบ้านมีหลังเต็มเมืองนะแล้วก็อย่าทิ้งลุงไปไหนนะก็ลุงก็รักหลานก็รักลุงใช่ไหมอันนี้ผมก็รักลุงอยู่แล้วนี่ครับนั่นแหละแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีเมียก็อย่าสนใจเมียมากเกินไปนะก็สนใจลุงด้วยนะถ้าลุงอยากกินอะไรก็ซื้อให้ลุงกินด้วยนะลุงเหงามาหาลุงบ่อยๆนะผมก็อยู่บ้านลุงนะฮะก็พูดถึงเฉยๆให้เป็นพิธีปะโถเอ้ยอ๋อครับอ่ะส่วนเนยอย่าทิ้งแชมป์นะอย่ามีผัวใหม่นะถ้ามีผัวใหม่เดี๋ยวลุงตบทิ้มเลยนะลุงโหดร้ายมากเออแล้วก็รักแชมป์ไปนานๆไอ้แชมป์มันก็มีเนยคนเดียวนั่นแหละยกเว้นคนที่อยู่ใต้เตียงนะแล้วก็อยู่ในตู้เฮ้ยลุงใจเย็นลุงเฮ้ยอันนั้นพูดเล่นนี่จริงป่ะเธออ่ะแล้วก็แชมป์ครับเนยขอให้เดากันไปนานๆเราลุงจะเข้าโรงพยาบาลแล้วล่ะเชียร์มีอะไรเอาเลยสุขสันต์วันเกิดของทั้งสองคนเกิดบ้านป้าแกดิเฮ้ยนี่มันวันเกิดเออ
โอเคเอาใหม่หลับไหมหลับสักตื่นไหมลูกเชียร์ไม่รู้โอเคเอาไปหลับก่อนไปเฮ้ยทุกคนเอาเตียงให้น้องสาวผมเลยครับอย่าทิ้งกันอย่าทิ้งกันไปจนตายโอ้โหไม่ตายได้ไหมไม่อยากอยู่จนเป็นแบบเป็นผีไม่เอาเอ้ยใครเอาเตียงมาเอาเตียงมาจริงด้วยน้องเชียร์ได้ช่วยงานดีของพี่แชมป์นะถ้าเกิดเลิกงานเสร็จน้องเชียร์จะให้กินก้างปลาทูและไข่ต้มเน่าเอาทำไมอ่ะก็ของมันมีแค่นี้โอ้ยนี่คือคำอวยพรเหรอให้ตายเถอะคนอื่นเถอะผมขอร้องแต่แล้วมีใครต่อไปไหมเดี๋ยวลุงก่อนฉันตายเถอะแทบปวดหัวเลยนะก็ขอให้แชมป์นะอยู่ด้วยกันกับเนยไปจนแก่เท่าเฮ้ยนี่เท่ายอดจนแก่เท่าสองยอดเพชรโอ้โหสุดยอดมากครับก็รักกันนานๆอย่าทิ้งกันครับอยู่ด้วยกันดูแลกันพูดดีบ่อยมีลูกอีกสัก10คนเฮ้ยจะบ้าแล้วถ้าเป็นสนามทีมฟุตบอลเลยมั้ยล่ะปะโทสำหรับเนยก็เป็นผู้หญิงก็ดูแลสามีดูนมอย่างเดียวเลยนะแกเนี่ยไอ้หื่นอย่านอกใจอย่าคิดไปแวะเวียนผู้ชายคนอื่นให้เห็นแต่ลับๆอาจจะได้อยู่เฮ้ยจะบ้าแล้วปะโทโอเคแล้วไงต่อคุณไปแค่นี้แหละคนต่อไปครับพี่เกดนะครับก็ขอให้เดินเคียงกันบนเส้นทางต่อจากนี้ไปด้วยความรักความเข้าใจนะสร้างชีวิตคู่ให้มีความสดใสกันนะอ๋อครับแล้วก็ก้าวผ่านมันไปพร้อมกันด้วยนะไม่ว่าจะเกิดอุปสรรคอะไรก็ต้องร่วมมือร่วมใจกันเชื่อใจกันนะแล้วถ้าเกิดว่ามีคนมาทำร้ายเลยนี่ผมจะต้องทำยังไงฮะเดี๋ยวพี่ไปช่วยกระทืบให้เอ้ยไม่ใช่โอเคฮะเข้าใจครับคนต่อไปปะเธอผมบ้างบอยโอเคเอาเลยสุขสันต์วันปีใหม่ทั้งสองคนนะครับปีใหม่ปั้นพี่แกดิเฮ้ยก็ขอให้เลียกันนานๆนะครับขอให้เลียกันนานๆเขาบอกก็นี่แหละครับรับน้ำสงกรานต์กันด้วยนะครับสงกรานต์โอ้ยแม่งไปไกลแล้วเฮ้ยต่อไปแล้วก็เดี๋ยวอะไรวะแล้วก็เที่ยงคืนนี้อย่าลืมดูพูดด้วยนะครับฮะมีพูดด้วยเหรอวันนี้วันเข้าดาวไงเข้าดาวโอเคไปบ๊ายบายครับกูว่าหลงปีแล้วแหละเลยใช่เมื่อไหร่จะโยนดอกไม้กันสักทีเนาะทุกคนขออวยพรต่อฮะลูกว่าไงลูกลูกต่อนะครับครับลูกต่อขอให้พ่อใหญ่ๆกว่านี้หน่อยนะครับเดี๋ยวแม่จะไม่มันหรือไม่เสียวนะครับโอเคลูกเหรอเนี่ยโอ้โหแล้วลูกใหญ่ก็ต้องเท่าพ่อแหละกรรมพันธุ์ไงพ่อใหญ่แค่ไหนก็ต้องใหญ่ต้องเซ็นที่ใหญ่กว่าพ่อนะครับเฮ้ยพูดถูกเอากี่บาทดีต่อฮะนี่ลุงใจเย็นลุงหัวล้านนะครับคนต่อไปส่วนแม่นะครับขอให้แม่น้องมีใหญ่กว่านี้เดี๋ยวพ่อจับไม่มันนะคะโอ้โหดูพูดสิลุงอะไรเนี่ยพูดสะอื่นเลยแม่เชื้อพ่อนี่มันแรงจริงๆแม่แรงมากสวัสดีครับอาจารย์เขาแต่งงานกันเนาะอาจารย์ก็มีความสุขกันทั้งคู่เด้อแค่มีความสุขโอ้ครับแล้วก็อีกอย่างนึงครับอาจารย์จะมาถาม2คนว่ามีข้าวไหมอาจารย์กินฟรีไหมมีอาจารย์มีอาจารย์มันจะมีคนตายอยู่อาจารย์คืออาจารย์จะเอาข้าวต้มหรือว่าเอากระเพาะปลาดีฮะคนที่ตายนี่โอ้ถ้าอย่างนั้นอาจารย์ไปก็ได้ต้องมีเด้อแหมกะจะว่าอาจารย์ตายซะหน่อยสวัสดีครับพ่อตาเธอนั่งสิเธอข้อตาขออย่างเดียวนะครับก็คือว่าอย่าทิ้งกันอยู่กันนานๆนะผมไม่ทิ้งกันให้มากๆครับดูแมวทุกวันครับอะไรนะเปล่าครับดูท้องฟ้าทุกวันเลยใช่โอเคก็อยู่กันนานๆไปเลยนะได้แก่เท่านะจนแก่เท่าด้วยนะครับครับแก่เท่าแก่เท่าครับผมแก่เท่าเธอเถียงตรงไหนเนี่ยมัตติโถถังกระมังซักผ้าฮิโรบายครับเชิญครับมาตอนไหนเอาคำทำเตี๋ยเลยวะเนี่ยก็เข้ามันไก่จานนึงโอ้ยไปทางนู้นเลยฮะมาโทรโอเคทุกคนนะก็นะตอนนี้ก็จบพิธีกันแล้วนะก็ต้องขอให้คู่บ่าวสาวเข้าไปในอะไรวะหอเรือนเรือนหอห้องหอเรือนหอเฮ้ยเตรียมห้องหอยังไงเฮ้ยเดี๋ยวลืมยังไม่ได้ปาดอกไม้เลยปะโทโอเคอันนี้ลุงเตรียมไว้ให้เลยดอกไม้เธอต้องดีแล้วใครโสดก็มายืนนะพี่โลบายโสดไหมคะพี่เกศฮะนี่ดอกไม้ฮะเขาจะโยนดอกไม้กันแล้วโลบายหล่อดีเอ้ยฉันจะเอาเอาด้วยเอาด้วยเอาเหมือนกัน
จ้าจะหยุดแล้วนะอาจารย์จ้าหนึ่งสะพ้ายพี่ขอตรงนี้พี่ขอตรงนี้อาจารย์สามยนโอ้ยใครได้ใครได้ใครได้อ่ะใครได้ใครได้ใครได้ผมได้เฮ้ยพี่ระบายได้พี่ระบายพี่ระบายได้แต่งงานพี่ระบายแสดงว่าเร็วๆนี้คุณจะได้แต่งงานระบายใช่ไม่เชื่อโอเค89สวัสดีค่ะพี่ระบายโอเค89สวัสดีครับสวัสดีค่ะโอ้พี่ระบายจะแต่งงานกับโปเกตพูดทั้งนามสกุลเลยคู่นี้คู่นี้เฮ้ยพี่เกตฮะฮะอะไรเหรอเอ้ยใจเย็นนี่มันงานมันเกิดผมอะเนี่ยแฮ่มันเกิดไม่แต่งงานแต่งงานผมมึนแล้วเนี่ยเออถ้างั้นผมขอเข้าหอกันนะครับผมไม่ไหวแล้วที่รักไปกระโดดข้ามหัวไปเลยโอ้โหเดี๋ยวผมเพิ่งเห็นเฮ้อะไรแชมป์นี่มันอะไรครับเนี่ยเวทมนต์ไงโฮโลแกรมแกไม่อ่านละผมลืมอ่านครับเวทมนต์โฮโลแกรมการแต่งงาน KIK อะไรคือ KIK ครับก็ชื่อจริงแกไงชื่อแกอ๋อแล้วนี่ในป๊อปปูล่าป๊อปปูล่าครับใช่ขอให้มีความสุขขอให้มีลูก11คนโอ้โหนี่คือจะแบบทำทีมฟุตบอลเลยทำทีมฟุตบอลเออนั่นไงว่าแล้วดูแมวกันให้สนุกไปที่รักทุกคนครับฝันดีฮะฝันดีฝันดีฝันดีไปเธอไปเลยเอาเธอเร็วฝันดีตามไปดูกันเถอะได้ไหมเร็วๆทุกคนมาแล้วไม่แอบดูกันโหจะบ้าเหรออย่ามาแอบดูเลยคือตอนนี้ตั้งกล้องไว้แล้วต้องอย่าเพิ่งบอกเข้ามาเลยวะเธอเข้ามาตั้งกล้องเหรอไอ้ทุกคนถอยมาทุกคนถอยมาพี่เกดอะไรเหรอทำอะไรไม่ถนัดปะโถออกไปลงไปพี่ออกมาเร็วคิดว่าพี่ไม่มีตัวตนก็ได้พี่เป็นญาติฝ่ายผู้ใหญ่ไงเอาถ้างั้นเธอฮะงั้นเราเอาแค่กอดกันตรงนี้ก็พอเอ้ยที่รักคะที่รักรักฉันไหมรักสิฉันรักเธอนะฉันก็รักเธอนะอาจิบูรู้ๆๆเอาทนไม่ไหวแล้วลงดีกว่าหอมแก้มหอมแก้มหอมซ้ายหอมขวา